CNN โฟกัสเศรษฐกิจล่าสุดครับเป็นอย่างไรนะฮะความคืบหน้าเรื่องราวของปรับขึ้นค่าโดยสารติดตามพร้อมกันครับกับคุณวิทยาเปรมจิตครับนายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนขสมกคุณวิทยาสวัสดีครับสวัสดีครับครับล่าสุดเห็นว่าคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางมีมติกันขึ้นค่าโดยสาร1บาทมุมมองของเราเองนะฮะที่เราขอไป3บาทแล้วก็ไม่ตอบสนองเรื่องของที่เรายื่นไป3บาท1บาทรับได้ไหมฮะคือจริงๆเราไม่มีทางเลือกเลยนะเราขอไปเนี่ยเพื่อให้เราสามารถสิ่งประกอบอาชีพได้ครับนะครับอืมแต่ผลกลับมานี่มันก็ไม่เป็นที่พอใจของพวกเราเท่าไหร่ครับครับอืมนะหนึ่งบาทเองถือว่าได้เพิ่มมาหนึ่งบาททำให้การขาดทุนลดลงมากน้อยแค่ไหนฮะคุณที่อยากครับแทบไม่มีผลเลยฮะอืมครับถ้าไม่มีผลเลยก็บาทเดียวครับถ้า3บาทเนี่ยพออยู่ได้ถูกไหมฮะใช่ครับถ้า3บาทเราอยู่ได้ครับอือแล้วถึงบาทที่เกิดขึ้นในปีมกราปีหน้านะฮะเราเรื่องของการเยียวยาเนี่ยมีการพูดคุยยังไงฮะยังไม่ได้คุยกันเลยฮะโอ้ครับครับแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันโอ้ครับและจะมีโอกาสไปพบรัฐมนตรีถามเรื่องของความคืบหน้าการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ผมได้นัดท่านจะไปอวยพรปีใหม่ท่านถึงบ่ายเนี่ยครับครับก็จะถ้ามีโอกาสก็จะคุยกับท่านครับกรอบการหารือวันนี้จะนะฮะเอาละเราไปในนามของการไปสวัสดีปีใหม่นะการอวยพรปีใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือไปพูดถึงการเยียวยาข้อเสนอที่เรามีในใจจะไปพูดคุยวันนี้น่าจะมีอะไรบ้างฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยดึงบาทเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าเป็นรถใหม่ท่านก็ให้สามบาทกับถึงก็เป็นรถร้อนท่านก็ให้สามบาทครับถ้าเราเปลี่ยนรถใช่ไหมฮะแต่เราบอกว่าเราอยากเปลี่ยนรถใหม่เลยครับซึ่งเป็นรถ MPV รถปรับอากาศเนี่ยครับก็มันมีติดเงื่อนไขของข้าราชการเยอะมากครับก็อยากจะขออำนวยความสะดวกให้ท่านว่าท่านช่วยแก้ระเบียบอะไรต่างๆที่มีปัญหาอยู่เพื่อให้เราได้เดินเข้าไปถึงจุดนั้นได้ไง่ายขึ้นนะครับอืมนะฮะก็ช่วงบ่ายใช่ไหมฮะที่ไปพบในวันนี้ใช่ครับนะครับเรื่องราวของการบริการนะฮะแม้ว่า1บาทเอาละที่ได้เพิ่มขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ทำให้ได้เราเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ถือว่าทรงตัวเรื่องของผู้ประกอบการเองตอนนี้มีการพูดคุยเรื่องของการนะปรับรูปแบบการเดินรถหรือว่ามีเข้ามาพูดคุยเรื่องของผู้ประกอบการรายอื่นไหมครับคือขณะนี้เนี่ยมีผู้สนใจมีผู้ประกอบการบางรายสนใจที่จะมาร่วมลงทุนนะครับเพื่อจะปรับรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะเป็นรถปรับอากาศครับแต่ซึ่งติดระบบราชการอยู่ครับอย่างหนึ่งเรื่องสัญญาที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะการขอการปฏิรูปเนี่ยครับเราก็จะไปขอความสะดวกอำนวยความสะดวกว่าให้รัดมีนโยบายที่ชัดเจนเลยครับอืมครับนะฮะติดเรื่องของข้อระเบียบของภาครัฐถูกไหมฮะใช่ครับที่ไม่ให้เข้ามาผู้ประกอบการนี่คือเป็นหน้าตาแบบไหนฮะเป็นนะของธุรกิจเดินรถด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มทุนจากข้างนอกเข้ามาฮะถ้าเป็นกลุ่มคนไทยด้วยฮะครับคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ผู้ประกอบการเนาะปัจจุบันเนี่ยมีเป็นร้อยครับรายเล็กๆมี5คัน3คัน10คันอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับมันไม่สามารถที่จะพัฒนาธุรกิจตรงนี้ไปได้ครับบางคนบางบริษัทก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอครับแต่ถ้ามันผู้ประกอบการมีสัก5ลาย10ลายอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าการเดินรถในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอ๋อเพราะว่าบางสายอาจจะมีเพียงแค่3 4 5คันอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะใช่ครับเป็นรายเล็กๆไปนะครับมีโอกาสไหมฮะที่แบบจะมาเป็นไม่กี่กลุ่มในการเดินรถนะฮะในบ้านเราอะครับมีโอกาสสูงครับโอ้ครับนี่กำลังคุยกันอยู่มีโอกาสสูงมากครับแต่ว่ามันติดระเบียบของทางราชการนี่ครับอ๋อคือรูปแบบอนาคตคือจะเป็นกลุ่มของธุรกิจรถเพียงไม่กี่กลุ่มถูกไหมครับในการที่จะดูแลเรื่องของการเดินทางนะครับใช่ครับ
โอ้น่าสนใจเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของที่การแก้เอาละในส่วนของปีใหม่เนี่ยก็จะถึงแล้วแล้วก็จะเลือกตั้งในกุมภาด้วยส่วนตัวนะถ้ารัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารเราเองอยากจะฝากอะไรไปยังนะรัฐบาลชุดใหม่ชุดหน้าบ้างครับคืออยากให้ดูแลรถร่วมเนี่ยนะครับเพราะร่วมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครครับประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ย2 ล้านคนเดินทางแต่ละวันเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นของรถร่วมซึ่งบริการอยู่แต่ไม่ได้รับความเหลียวแลจากรัฐบาลราชการมาเลยครับก็อยากให้ลงมาดูกันให้เท่าเทียมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาแต่ขสมกอย่างเดียวไม่ได้ครับนะถ้าเราพัฒนาขสมกแต่เราไม่ดูแลรถร่วมคนที่ขึ้นรถร่วมอีกล้านคนเขาก็จะได้รับบริการแบบนี้ไม่ได้สามารถพัฒนาไปได้ครับผมอยากว่ารัฐบาลเนี่ยแค่อำนวยความสะดวกดูแลระเบียบราชการต่างๆให้เราคล่องตัวนะครับให้เราสามารถประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้นไม่ใช่มีติดระเบียบราชการอะไรเยอะแยะครับโอ้โหนะฮะก็อยากฝากไปยังรัฐบาลชุดหน้านะคะเอาล่ะคุณวิทยาครับในส่วนของประชาชนล่ะครับที่เดินทางกับรถลงขสมกนะมีอะไรจะฝากบอกทางท่านผู้ชมไหมฮะหรือว่าประชาชนลูกค้าประจำของรถลงขสมกครับครับก็อยากบอกไปถึงผู้โดยสารทั้งหลายที่โดยการใช้บริการรถร่วมอยู่นะครับครับเราจะพยายามประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ดูแลท่านในการเดินทางให้มีความปลอดภัยสะดวกสบายที่สุดนะครับตามความสามารถของเราครับเราก็จะดูแลท่านไปอย่างดีนะครับครับได้ฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายตามมันต่อนะฮะเดี๋ยวถ้าความคืบหน้ายังไงรบกวนคุณวิทยาสักครั้งวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทยาเปรมจิตนะครับนายกสมาคมนะฮะพัฒนารถร่วมเอกชนของขสมกครับท่านผู้ชมก็ INN Focus เศรษฐกิจ